ผมดื่มเหล้าเกือบจะทุกวันนะสูบบุหรี่ก็ทุกวันใช้ชีวิตแบบนี้นะประมาณ2ปีครึ่งผมเป็นไขมันพอกตับระยะ 2-3 ถ้าปล่อยไปอีกระยะหนึ่งเนี่ยผมอาจจะเป็นมะเร็งตับได้คือชอบกินจุกจิกตามใจปากค่ะกินพวกของทอดของมันต่างๆหมูกระทะชาบูชาเย็นชานมเย็นชาไข่มุกเนี่ยสั่งมากินทุกวันหมอก็บอกว่าเรามีความเสี่ยงที่จะเป็นภาวะไขมันพอกตับอะค่ะฟื้นบำรุงตับขับสารพิษลดความเสี่ยงภาวะไขมันพอกตับโดยสารสกัดเข้มข้นจากธรรมชาติไวตาเนเจอร์พลัสตรีพลาและสารสกัดอาร์ติโชควันนี้เราจะมาไขความลับกันครับว่าทำไมซีสุดยอดสมุนไพรอย่างตรีพลาและอาร์ติโชคนะครับถึงเป็นที่นิยมในการใช้นำมาดูแลตับของเรานะครับโดยเฉพาะป้องกันภาวะไขมันพอกตับนั่นเองครับตัวตรีพลาเองครับมันเป็นยาอายุรเวทที่มาจากอินเดียจะมีฤทธิ์ในเรื่องของการต้านการอักเสบนะครับรวมถึงยับยั้งในส่วนของตัวเซลล์มะเร็งตับได้เป็นอย่างดีอีกอันนึงก็คือในส่วนของตัวอาร์ติโชคตัวที่เป็นสรรพคุณของอาร์ติโชคเลยที่เด่นๆเลยก็ไปช่วยในเรื่องของการลดไขมันพอกตับนะครับลดในเรื่องของตับอักเสบพอมันลดพวกนี้มันก็จะลดความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดพวกมะเร็งตับได้ด้วยมาถึงตรงนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนคงอยากจะดูแลสุขภาพตับกันเต็มที่แล้วนะครับทั้งเป็นการชะล้างไขมันเก่าป้องกันการสะสมไขมันพอกตับนะครับและฟื้นฟูตับให้กลับมาสมบูรณ์แข็งแรงด้วยผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าจากธรรมชาติทั้งหมดนี้รวมอยู่ในกระปุกนี้แหละครับ